กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างที่รายงานแล้วค่ะยังเป็นสีเขียวใสๆนะคะแต่ว่าแรงซื้อขายก็ค่อนข้างเบาบางนะคะดังนั้นทิศทางของการลงทุนต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจาก UOB เคเฮียนประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะครับสวัสดีครับค่ะมาวันนี้เนี่ยนะคะบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยนี่ป้วนเปี้ยนต่อแตะอยู่ที่ประมาณ 1,630 จุดนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยประเมินว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญพอสมควรเราประเมินแนวโน้มการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยช่วงต่อจากนี้ยังไงบ้างคะโอเคครับก็ต้องบอกว่าถ้ามองภาพใหญ่ของทั้งปีนี้เลยเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าตลาดจะเป็นขาลงนะครับแต่ว่าเราคิดว่าตลาดเองเนี่ยจะเคลื่อนไหวออกข้างอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับภาพของตลาดปีนี้เนี่ยจะไม่เหมือนกับสมัยที่เราเคยเจอการลดงบดุลในช่วงรอบที่แล้วนะครับรอบที่แล้วเนี่ยตอนนั้นโมเมนตัมเศรษฐกิจไทยไม่ค่อยดีนะครับในปี2018แต่ว่าในรอบนี้โมเมนตัมเศรษฐกิจไทยโดยรวมเนี่ยดีกว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมากดังนั้นภาพของตลาดปีนี้จะไม่ได้น่ากังวลเหมือนกับที่เราเคยเจอในปี2018ที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามภาพในช่วงต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดเองเริ่มมองเห็นในฝั่งต้องบอกว่าตลาดเองอยู่ระหว่างการมองประเด็นลบกับเป็นบวกหักล้างกันนะครับในฝั่งของประเด็นลบก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยในการชะลอของตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส2จากผลกระทบของยูเครนจากเรื่องของการล็อกดาวน์ที่จีนเนี่ยมันจะมีผลต่อตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็จะมีผลต่อผลประกอบการยังไงบ้างอันนี้คือสิ่งที่ตลาดมองเป็นลบนะครับแต่ว่าในมุมมองเชิงบวกก็คือว่าตลาดมองเห็นครับว่าหลังจากเฟดเองบอกว่าไม่น่าจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยแถมวันจันทร์ที่ผ่านมากรรมการเฟดบางท่านยังส่งสัญญาณด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่รอบการประชุมเดือนกันยายนเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะถ้าสมมติว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันมีสัญญาณของการชะลอตัวลงมานะครับดังนั้นเราก็เลยมองว่าลักษณะแบบนี้ครับภาพของตลาดเองอาจจะมีการตอบรับในฝั่งปัจจัยบวกเรื่องนี้ได้แต่ถามว่ามากพอที่จะหักล้างปัจจัยลบระยะสั้นเกี่ยวกับเรื่องการชะลอตัวของผลประกอบการของบางบริษัทจดทะเบียนหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าอาจจะได้บ้างอาจจะไม่ได้บ้างดังนั้นคีย์สำคัญจริงๆจะอยู่ที่การเลือกตัวหุ้นหรือว่าการมองหาopportunityการลงทุนที่อยู่ในจุดที่น่าจะมีโอกาสฟื้นตัวนะครับก็ประเมินการเคลื่อนไหวในระยะสั้นเนี่ยจะอยู่ในกรอบประมาณ 1,620 ถึงประมาณ 1,640 นะครับต้องบอกว่าถ้ายังอยู่ในกรอบนี้บรรยากาศของการเก็งกำไรจะยังไม่มีผลกระทบครับอย่างไรก็ตามถ้าต่ำ1,120เนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงว่าตลาดเองอาจจะเริ่มกังวลการปรับฐานอีกรอบนึงครับค่ะถามให้มั่นใจเพิ่มเติมขึ้นนะคะเพราะว่าในเดือนหน้ามิถุนายนจะเริ่มทำ QT กันแล้วตลาดหุ้นไทยยังทัดทานปริมาณสภาพคล่องที่กำลังจะไหลออกไปได้ใช่ไหมคะต้องบอกว่าได้ครับเพราะว่าต้องบอกว่าการไหลของสภาพคล่องในแต่ละตลาดก็จะมีทิศทางที่มันไม่เท่ากันนะครับถ้าเราไปดูตอนสมัยปี2018รอบนั้นเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาลงไม่ค่อยเยอะแต่ตลาดหุ้นไทยลงไปประมาณ250กับ300จุดเลยนะครับสาเหตุหนึ่งที่รอบนี้ความกังวลดังกล่าวอาจจะไม่ได้เยอะมากเนี่ยมาจาก 2-3 ปัจจัยนะครับปัจจัยที่1ก็คือทุกคนมีประสบการณ์มาแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนรู้ว่ามันเสี่ยงดังนั้นคนที่คิดว่าเสี่ยงไม่ได้ตอนนี้ขายถือเงินสดเพิ่มระดับของการถือเงินสดเนี่ยในระดับที่เยอะพอสมควรแล้วนะครับอันที่2ก็คือโมเมนตัมเศรษฐกิจไทยเนี่ยดีกว่าในช่วงเวลานั้นมากแล้วก็ในช่วงปี65-66เนี่ยโมเมนตัมเศรษฐกิจเราจะดีกว่าหลายๆประเทศในโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพเนี้ยก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้ถึงแม้จะมีทิศทางของความเสี่ยงจากการที่ฟันโปรจ่ายออกเนี่ยแต่มันจะไม่ได้น่ากังวลเท่ากับปี2018ครับขณะเดียวกันเศรษฐกิจไทยเองที่มีหลายๆธุรกิจเองที่น่าจะมีการโอกาสในการปรับประมาณการขึ้นในช่วงระยะกลางเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและภาคบริการเนี่ยตรงนี้จะเป็นปัจจัยนึงครับที่ทำให้ตลาดเราถึงแม้จะมีจังหวะของการปรับฐานเป็นรอบๆบ้างเนี่ยแต่ว่าจะไม่ใช่ขาลงครับค่ะถ้าเรามองในลักษณะแบบนี้ช่วยกำหนดกลยุทธ์การลงทุนแล้วก็เลือกตัวหุ้นให้กับคุณผู้ชมหน่อยสิคะโอเคครับถ้ามามองแล้วในภาพใหญ่นะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยยังเป็นภาพของหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวจากการทั้งเปิดเมืองและเปิดประเทศนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มของการเปิดประเทศเนี่ยถูกผลักดันขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วจนระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะเริ่มไปไม่ค่อยไหวหรือว่าต้องขออนุญาตแปะมือพักผ่อนบ้างนะครับดังนั้นภาพตรงนี้ตลาดเองก็จะเริ่มมาเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มที่อาจจะยังคงปรับขึ้นได้น้อยนะครับหรือว่าอยู่ในกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มที่โดนผลกระทบเชิงลบจริงๆจากเรื่องต้นทุนต้องมีการปรับประมาณการแต่ว่าราคาก็ลดลงมาอยู่ในระดับที่สะท้อนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มของหุ้นที่ลดลงมาค่อนข้างเยอะอันที่2ก็คือปัจจัยบวกเกี่ยวกับเรื่องของตัวธีมฟู้ดอินเฟลชันเพราะเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่า
หลายตัวเองเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์จากราคาอาหารที่มันปรับเพิ่มสูงขึ้นนะครับคุณแนะนำของเราถ้าเป็นในตัวที่ลงมาเยอะๆเนี่ยไฟฟ้าอย่าง GPSC อย่างบีกริมพอที่จะสามารถเก็งกำไรได้ครับแบบกำหนดจุดแตะขาดทุนนะครับขณะที่ในกลุ่มอาหารนะครับเราชอบตัวของด้าน CPF ชอบตัวของทางด้าน KSL นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าใครมองหุ้นในธีมของผลประกอบการไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยต่ำสุดไปแล้วราคาไม่แพงแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นเนี่ยเรามองกลุ่มอสังหาอย่าง ASW นะครับก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีความน่าสนใจครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถ้าหากคุณผู้ชมเองนะคะมองหาปัจจัยที่สนับสนุนในรายตัวหุ้นนะคะก็สามารถที่จะทำให้เลือกตัวหุ้นที่ลงทุนได้อย่างถูกต้องละค่ะเพราะว่าแต่ละตัวนั้นก็ซึมซับเอาแต่ละข่าวที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ถ้ามีปัจจัยพื้นฐานรองรับนั้นมีโอกาสเติบโตได้มากกว่านะคะ